ยมมานี่นานไหมนี่เพิ่งมาเมื่อวานนี่ใช่ไหมเมื่อวานวันเสาร์นี่วันที่สิบถึงเนี่ยเออไอ้มาถึงที่เก้าวันที่เก้าแล้วมาแปดถึงเก้าอืมก็จัดการไปแล้วนะท่านจัดการพ่ออะไรแม่ครับสามีกำจัดก็จะออกแล้วโรงพยาบาลดีขึ้นเนาะท่านเดินเมื่อวานก่อนครับเดินเองอะไรเมื่อก่อนเดินไม่ได้ให้เรียกว่าจำกัดนะท่านอย่าไปว่าเป็นหมอมานะบอกว่าจำกัดขอเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายกำจัด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 มันก็ประหลาดแปลกประหลาดพลังงานบริสุทธิ์นี่มาจากภายในเราครับ จากสมาธิครั้งนี้จะมาช่วยยังไงบ้างจะให้ท่านก่อนนะครับเนี่ยตรงไหนเจ็บตรงไหนจะให้ช่วยตรงไหนก่อนอะไรก็แล้วแต่ท่านก็โยมก็คิดถึงท่านนะคนแรกครับก็ตรงไหนที่ท่านบอกว่าประจำนะปกไหลพกคอนี่สบายน้องกินหลายเนาะนั่งทำงานน้องกินซ้ำนี่บ่หลายนั่งอะไรผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคครับต่อเนื่องเนาะเราไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อครั้งก่อนเนี่ยไปเต็นท์แบกเต็นท์แล้วตรงนี้มันเหมือนกับสุดลงมาสุดครับไปนวดพักหนึ่งไปหาหมอจีนที่เขานวดพวกเส้าหลินน่ะครับบาดเจ็บหนักๆเนี่ยครับครับดีขึ้นมานะตอนนั้นดีขึ้นครับแต่ตอนนี้ก็ยังเวลานอนตะแคงฝั่งเนี้ยครับจะรู้สึกเจ็บครับปวดร้าวแบบร้าวเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีร่องรอยนั้นมั้ยเดี๋ยวนี้เบาลงมีอยู่บ้างแต่เบาลงแต่มีนะครับมีเหลือสักถ้ามันพีคขึ้นไปสูงสุดแล้วมัน 100% ก็ดรอปมันเหลือกี่เท่าไหร่ว่าดรอปมาตั้ง 70% เหลือ30ครับนั่นก็ง่ายแต่ตรงพวกนี้มันเหมือนกับเรื่องแล้วมันไม่หายขาดนะเพราะมันพอรักษาแล้วก็เราก็เหมือนกิจวัตรเหมือนเดิมครับเรามาทำแบบทำงานนั่งคอมอะไรเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมก็มีปัญหาท่านอยู่ท่านี้ไหมหรือเอาเก้าอี้ไหมนั่งเก้าอี้แป๊บเดียวเองฮะไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบนาทีไม่ได้ใช่ว่าจะไปก่อนขบฉันแค่ใช่เอาเก้าอี้มาเก้าอี้นมเอาเก้าอี้มาลูกอันนี้แต่เป็นมือติดตั้งจากมือซ้ายมือขวาเพื่ออะไรท่านโยมก็ไม่ได้นั่นไม่ใช่ไฮเทคนี่ครับง่ายง่ายสองมือเปล่ากับหนึ่งปากแล้วท่านก็บอกต่อไปลองดูสิศักยภาพของคำว่าพลังจิตพลังจิตก็ได้ฮะพุทธศาสนาก็ได้เรียกว่าพลังจิตที่ผมใช้คำบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ครับก็มันมีคำว่าสะอาดและบริสุทธิ์ผมใช้คำว่าบริสุทธิ์ก็เพียวจิตโดยแท้จริงเลยทีนี้พอเวลาเพียวจิตมันไอพลังงานตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากของเล็กที่สุดมันมาจากพุทธศาสนาเราเรียกว่ามาจากตรงกลางของคำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาครับครับมันมาจากตรงนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยผมอธิบายความด้านหนึ่งมันก็เป็นโปรตอนอีกด้านก็เป็นนิวตรอนมีสายเกิดสายดับฮะครับตรงทางพุทธครับมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางมันเป็นความว่างไอ้เจ้าความว่างตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานและพลังงานที่ว่าในบริสุทธิ์ถามว่ารู้ได้ยังไงมันมาจากสมาธิครับสมาธิจากสมาธิสั้นค่อนข้างจะต้องบอกว่าสูงเลยนะถึงจะหยิบตรงนี้มาได้ไม่เป็นไรผมสบายสบายสังเกตให้ดีครับผมเรียกว่าเป็นก
การแพทย์แผนอนาคตแผนอนาคตครับจะเห็นผลได้ในนาทีต่อนาทีซึ่งต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันของเขาทั้งโลกที่เขาใช้กันจะเห็นผลเมื่อเวลาหลังจากนั้นเป็นกินยาทายาฉีดยาเห็นผลหลังจากนั้น5ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์1ปีแล้วผลจาก1ปีไม่ทราบว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ยังการันตีเรื้อรังสุดท้ายกลายเป็นเรื้อรังครับอันนี้ไม่ล่ะครับอันนี้ก็จะค่อยๆคลีนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหายใจธรรมดาอานาปานสติธรรมดาธรรมดานี่เองสังเกตนี่ครับมันจะโฟล์มันไปเองผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิต PE ตัวนี้เวลามันทำงานแล้ว PE ก็คือ Pure Energy ผู้ถูกกระทำก็เพียงแค่หายใจแล้วก็จะดัชนีชีวัดตัวชีวัดก็คือความรู้สึกที่ได้รับครับโทษครับอีกครั้งหนึ่งให้จังหวะหายใจเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่ามันจะชาร์จเองครับเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแล้วบอกนะครับพอมีข้อตกลงได้ไงคือเจ็บต้องปล่อยให้บอกปั๊บยอมครับอึ๊บนะโทษจะหายใจได้ลึกขึ้น ครับโทษครับลองคลายเองด้วยเราหายใจลึกขึ้นถูกขึ้นมันเบาหัวเบาตัวเบาตัวทั้งหมดหายใจโล่งมันจะเข้าสู่กระบวนการของการสันดาปพอสันดาปปุ๊บมันจะสร้างอิมมูนคือภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะปรับตัวสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายไม่แพ้อากาศไม่แพ้นู่นนี่ไม่แพ้พวกคลื่นไม่แพ้พวกแสงเพราะฉะนั้นมันเป็นวัดง่ายๆครับปรับตัวได้ใช่การเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วก็มาถูกต้องครับนะฮะ
พลังนี้มันประหลาดประจันผมพยายามบอกว่าสิ่งนี้ที่พระเจ้าค้นพบคือพระธรรมง่ายๆคือพระธรรมมีอยู่แล้วให้รหัสพระธรรมซะก็คือพระนิพพานหรือความว่างผมเรียกว่าข้าคุ้มที่มีอยู่ก่อนที่โลกใบนี้จะเกิดมามีอยู่ก่อนที่โรคสุริยจักรทั้งหมดจะเกิดมามีอยู่ก่อนดวงดาวทั้งหมดจะเกิดมามีอยู่ก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงครับบิ๊กแบงเวลาแตกปุ๊บแตกมาอยู่ท่ามกลางของข้าวของที่หรือความว่างนั่นเองจะเรียกว่าพระนิพพานก็โอเคโลกุตตรธรรมก็โอเคนะสุญญตาก็โอเคอนัตตาก็โอเคปรมัตถสัจธรรมเนี่ยโอเคมากกว่าปรมัตถ์ครับอันนี้จะดีกว่าก็ว่าเป็นคำที่สูงสุดกับปรมัตถ์งั้นโลกเราก็มีแต่โลกสมมุติเนี่ยโลกสมมุติก็ตกอยู่ในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังตลอดครับอันนี้จังทุกครั้งตรงนี้เนี่ยจิตตะไปตาคือเกิดทุกข์ก่อนอันนี้จังทันทีมันสองขั้วเลยมันชนครับใช่ไหมมันอยู่เงี้ยตลอดทีนี้ถามว่าใครล่ะจะหยุดทุกขังได้มันก็เข้าสู่ความว่างทันทีและหรือใครหยุดนิจังได้มันเข้าสู่ความว่างทันทีแล้วหยุดได้ไงมันเป็นอัตโนมัติตรงนั้นนะคาดออกก็ไม่ได้วางออกก็ไม่ได้บุญอย่างเดียวถ้าบุญมีมากพอก็จะไปถึงนั้นได้ผมได้พลังตรงนี้มาในรูปแบบง่ายๆผมไม่ได้ผ่านความเพียรทั้งหลายก็จะไปพันอะไรมนุษย์เกิดมาก็คือมันยุคของความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายกลัวดินฟ้าอากาศฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าต่อมาเป็นยุคความเชื่อเชื่อมันทุกเรื่องเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันเชื่อมันตลอดต่อมาถึงยุคความเพียรถามว่าใครเพียรเจ้าชายยิฐาครับเป็นคนที่เพียรหนังติดเอ็นติดกระดูกยังไม่ได้เท่านั้นยังต้องผ่านอาหารมรรคพยาธิก่อนจึงจะผ่านนะฮะพอเพียรเสร็จก็เอาชีพเป็นเดิมพันผมเรียกภาวะนี้ว่าเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงและมีทุกการเป็นอังกายิ่งใหญ่มีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวยิ่งโยงเพียงแค่ในใจมีคำถามในใจเฮ้ยทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายพระองค์ก็ไปหาตัวคืออ๋อเพราะเจ้าเกิดมานั่นเองทุกคนเกิดมาหนีไม่พ้นแก่เจ็บตายสุดท้ายทำไงล่ะจะไม่ให้เกิดอีกตอนพระองค์ก็มีวิธีที่จะพาให้สุดการเกิดเพราะผู้ที่เกิดขึ้นจนผู้ที่สุดนี่ก็ต้องเป็นเพื่อปัญญาวิมุตตินั่นเองกับเจตวิมุตติถึงจะสุดได้หรือเรียกว่าพระนาคาเป็นชาติสุดท้ายได้พระนาคาเนี่ยหญิงก็ได้ชายก็ได้แต่อรหันต์ผมว่าหญิงไม่มีครับครับไม่มีทำไมถึงมีบันทึกในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีกุศโลบายที่สูงล้ำมากเพราะใครก็อยากจะบวชพระนางอะไรประชาพอดีอยากบวชมันฝืนไม่ได้เพราะแม่เลี้ยงเนาะนะอับบุกไว้ก็เลยให้มาจริงๆไม่ถึงอรหันต์เพราะว่าไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ไม่สามารถผลิตตัวเกิดได้นั่นเองมันล็อกอยู่ตรงนั้นเองครับแปลว่ารู้ความเป็นธรรมชาติจริงๆไม่รู้ไม่หมดผู้หญิงจะรู้ไม่หมดผู้ชายจะรู้มันบุคคลที่จะมาอยู่ในวาระเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดผู้ชายหมดครับผู้หญิงก็ได้แค่อนาคามีก็ถือสุดยอดแล้วชาติสุดท้ายแล้วก็เวลาสั่งสอนพวกคนมาตรงนี้อนาคามีก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นหลักพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารสี่ว่าไปตัวเนี้ยเมตตาเวลาเข้ามาอะไรนะทำบุญต่างๆมีเมตตาเห็นแก่สัตว์อะไรก็ว่าไปเห็นแก่ว่าไปพยายามใช้งานตรงนี้ให้ได้
แล้วก็จะเห็นญาติโยมจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้มากกว่าเอาละกลับมาถึงที่บอกว่าปรมัตถสัจก็คือ wisdom นั่นเองครับแต่ผมใช้ว่าเพียวผมจะมีคำว่าเพียวน้ำหน้าสินะเพียว wisdom เพราะผู้คนมักจะเอาคำว่าความรู้นี่เป็น wisdom คนอื่นไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ wisdom ครับแต่ wisdom อยู่ในแก่นความรู้ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนในมี wisdom ที่เพียวเนี่ยมันจะบรรเจิดครับความคิดเล่นต่ำมันจะบรรเจิดไปหมดเลยถ้าอันนี้ต้องปฏิบัติเข้าถึงนะจึงจะบรรเจิดในระดับในระโสดาสกิทาอนาและสูงกว่านั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้เวลาผมอธิบายพวกนี้ผมก็จะอธิบายเรื่องหัวก็อจิตไตขันห้าเจตประธานสี่นะกฎพระไตรลักษณ์แล้วก็ปฏิสุมบาทอันนี้ผมจำไม่กี่ข้อเลยในอธิบายแล้วผมชอบอธิบายเรื่องนี้ด้วยกลับไปนี้ก็จะทำเรื่องส่งไปหาพระผู้ใหญ่ขออธิบายเรื่องนี้ให้กับพระสงฆ์เพราะวันเป็นหัวใจถ้าหากว่าท่านเห็นดีงามด้วยก็จะแผ่ไปเพราะผมจะรู้ว่าในส่วนตัวผมไปไหนก็รักษาผู้คนตลอดครับเจอมารักษามาเมื่อเช้านี้มันเป็นยังไงมันเป็นหน้าที่เลยครับผมจะรู้ว่าเป็นหน้าที่เลยล่ะที่ต้องให้เรื่องความสุขความสุขก็คือการที่ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเป็นความสิบต้นๆเลยถ้าคนถ้าไม่แข็งแรงทุกอย่างมันทำได้ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมเหมือนท่านที่บอกก็ทำงานหนังก็ติดกระเด็นแบบมันล้ามันเปรี้ยงานก็ไม่รู้ร่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่เนี่ยนะพูดคนลุกเป็นหน้าที่ต้องเดินทางให้ผมจะให้พวกพระสงฆ์ชุดแรกเพราะว่าเป็นชุดที่จะต้องทำหน้าที่ถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่เป็นหลักไม่เป็นแกนเนี่ยพุทธศาสนามันไปไม่ได้ไปไม่รอดยิ่งทุกวันนี้โอ้ในเรื่องของสื่อไอ้พวกมือถือมือถอยหนักข้อเหลือเกินต่อว่ากันทุกวันผมไม่เคยวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ดีเลยนะผมทำรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี25ไม่เคยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกพูดออกอากาศไม่เคยครับทุกวันสื่อพวกเวลาเข้าใจธรรมชาติตอนนี้ก็ของดีมีเยอะแยะเนี่ยเอาของดีนำเสนอไปสิครับอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กเฟซไลน์เข้าไปเลยในการทำตัวเนี่ยพอเวลามันมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็อยากจะให้ทุกคนนะอย่างท่านรับไปเมื่อกี้นี่เป็นไงครับตอบตามความรู้สึกเลยเบาป่ะที่เป็นที่เคยเป็นนะเบาทันทีเบามากเบาหมดเบาระดับหนึ่งระดับหนึ่งก็ไปยังเหลืออยู่นะฮะต่อไปชุดที่สองนี่ลองท่านถอดแว่นนี่หนึ่งครับเนี่ยผมใช้คำว่าสองมือกับหนึ่งปากก็คือแชร์ความเข้าใจนั่นเองครับไม่ได้แชร์ความเยอะมันถึงยุคสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อีกคำหนึ่งสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงเนี่ยไอ้ความจริงที่ว่าทุดเนี่ยฮะไอ้ความจริงตัวเนี้ยคือนิจจังนั่นเองครับอันนี้จังก็ตรงข้ามกับนิจจังเนี่ยนิจจังมันมาแล้วนิจจังมันแทนค่าคำว่าอนัตตาครับนิจจังเนี่ยคือข้าวของที่ในรูปแบบของอวกาศเนี่ยไปรู้อย่างนั้นได้ยังไงผมนะครับผมอธิบายได้หมดนะจักรวาลมันเห็นมันทั้งหมดฮะในตาจิตมันโหจิตไปไปเองครับเขาจะไปของเขาเองของเรามันผมใช้มันเป็นฐานบุญฮะที่ไปรู้นู่นนี่เนี่ยสารพัดที่จะรู้เมื่อรู้แล้วโอ้นี่เหลือทำสอนโอ้นี่นรกสวรรค์ผมจะไม่พูดเรื่องของนรกสวรรค์มีส่วนเหนือพวกก็พูดไปอย่าไปต่อต้านอย่าไปหักล้างนะเพราะว่าเราถึงจุดที่มันโอ้นี่ก็เป็นทางผ่านมาแล้วกันนรกสวรรค์มาถึงตรงนี้มันพูดถึงพรหมแล้วอรูปพรหมไปแล้วแต่ถ้าหากไปไกลรูปพรหมก็ไปกันใหญ่อีกเอาเรื่องสุขภาพมาก่อนดีกว่าสุดท้ายแล้วเอาเรื่องกายใจจิตสามครับนั้นผู้ที่มารับก็คือกายกับใจก็พอแล้วส่วนจิตมันอีกสเต็ปหนึ่งจิตเนี่ยผมใช้คำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาแปลว่าไอ้ความสว่างเห็นรอบนี้ไม่ใช่ครับเป็นความสว่างภายในซึ่งหลับตาสัมผัสกับมือจะเห็นความสว่างในตาเหลือเชื่อไม่รู้ผมไปรู้ไปเห็น
เห็นในความมืดในถ้ำด้วยครับผมจึงมั่นใจว่าของเรามันมีอยู่แล้วภายในมันออกมาใช้ไม่ได้เมื่อเวลาผมรู้ผมมีผมก็พาพูดออกมาใช้ภายในก็กระตุ้นนะในเวลาเนี้ยร่างกายมันถูกอะไรล่ะอวิชชาครอบงำสารพัดผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสอวิชชาครอบงำมาทุกเรื่องเมื่อผมรู้เช่นนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาเน้นหนักเรื่องของอายตนะ5อายตนะ5นี่คือสติครับเวลาหลับหมดสิทธิ์เลยไม่รู้อายตนะ5ออโตเมติกคอนโทรลหมดในร่างกายเรางั้นถ้าหากว่ามีตัว PE ที่ทำงานมันทำงานมันเองครับท่านตื่นก็มันจะสดชื่นแล้วตัว PE เรื่องพลังงานบริสุทธิ์พอทำเซตอัพเข้าไปเท่านั้นมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตไปตามเลือดไปตามเซลล์ทุกๆส่วนเองมันจะเรเดียตของมันเองนะฮะนี่คือความสุดจันของพลังผมต้องบอกมือสองข้างผมเนี่ยมันทำไมถึงได้ภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจมือสองข้างกับหนึ่งปากแปลว่าต้องแชร์ความเข้าใจความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่อย่าไปหักล้างความเชื่อแชร์กันดีกว่าแชร์กันเขาเชื่อเช่นนั้นโอเคไม่ว่ากันเราเชื่อเช่นนี้ไม่ว่ากันแชร์กันดีไหมล่ะระหว่างความเชื่อมันจะมีข้อยุติทั้งหมดส่วนมากมนุษย์มักจะไม่แชร์ไม่แชร์ความเชื่อเขาไม่ชอบมันก็เลยห่างกันห่างกันเนี่ยพระสงฆ์นี่แหละครับทำหน้าที่แชร์ความเชื่อโอ้ญาติโยมผมเชื่อมั่นตรงนี้เชื่อมั่นมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่แชร์ได้ดีแต่ร่างกายก็ต้องดีด้วยมันถึงจะแล้วอีกอย่างท่านปริญญาเก้าตั้งแต่ทั้งที่แรกแล้วปริญญาเก้ามันไม่ต้องพูดถึงปริญญาเอกชัดๆอย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านอย่าคิดว่าง่ายนะแรงมาโดยชีวิตไงก็แรงมาโดยชีวิตใช่ครับมันก็ต้องรักษาคุณตรงนี้คุณพระพุทธเจ้าต้องคุณพระพุทธเจ้านะครับว่ามันมาถึงยุคของมันครับท่านยุคพุทธะนี่ฮะจะเข้ามาช่วยโลกบอกชาติครับผมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาช่วยช่วยโลกก็ต้องช่วยมนุษย์ก่อนมนุษย์ทำลายโลกมนุษย์ทำลายธรรมชาติไม่ช่วยมนุษย์ก่อนไปช่วยใครก่อนความคิดถูกต้องความคิดที่จะทำลายให้เป็นพัฒนาจากมิจฉาเป็นสัมมาจากสัมมาพัฒนาเข้าสู่ความว่างที่ว่า มันมีสเต็ปอยู่ถ้าสัมมาไม่ได้นี่ยังครับ กลุ่มสัมมาในกลุ่มจะไม่ถือโทษกับเรื่องใคร ง่ายๆเลยแล้วมาแล้วไปเนี้ยถ้ากลุ่มมิจฉาโอ้โห5ปียังอยู่นั่นน่ะครับไม่ได้ไปไหนเลยเดินต่อไม่ได้เลยน่าสงสารคนที่ปลดปล่อยละวางคนนี้ไม่เป็นนะน่าสงสารโทษครับตอนนี้มาหลังครับขางท่านอยู่ที่หัวไหล่คนโทษครับขอแต่ขออนุญาตครับครับต้นเก็บมันจะเบาหัวมากมือผมมันไม่ได้แล้วจับปุ๊บบาลานซ์เลยครับสมองมันมีคำว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนกับโกรทฮอร์โมนลงน้ำหนักเท่ากันครับถูกถ้าคอร์ติซอลมันมากมันก็ปวดหัวปวดเฮดไม่มีอะไรจะไปล้างง่ายๆเลยสมองแต่มือสองข้างผมต้องจับบาลานซ์แป๊บเดียวเจ็บไหมเจ็บเอาละแค่นี้พอไม่มีอะไรนะมีคนไทยฝากเงินมาทำกฐินนะ5,000 บาท
จะติดตัวไปเลยวันนี้จะได้ออกแบรนด์โลกพัฒนาโทษครับดูนี่เปล่าที่ครับเอามากครับคนละคราวนี้หมดเกลี้ยงนะครับน้ำขยับไหมเลยครับยังมีอีกนี่จะเสถียรทั้งตัวแล้วครับเนี่ยแค่นี้ครับพลังผมยังไม่ได้แล้วเดินเลยทีนี้ในชุดที่สองนี่เนี่ยถ้ายังหลงเหลืออีกที่สามลองรีแลกไปสิครับท่านลองลุกเดินมันจะต่างกันเนี่ยเมื่อกี้ท่านส่งน้ำมาแล้วเนี่ยครับลองดูสิมันหลังจากส่งน้ำมาแล้วมันยิ่งรับง่ายครับยิ่งรับง่ายตาสว่างตาสว่างทันทีถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจะทำงานได้นานกว่าปกติได้รีแลกไป80 90 100มั้ยที่บอกว่าท่านบอกว่าติดขัดฮะครับขออีกสเต็ปนึงได้รีแลกสักนิดนึงคุยกับโยมก่อนผมจะไปขออนุญาตเข้าห้องน้ำนี่นะครับ